เราอาจจะเคยคุ้นตากับถุงใส่ของหลากสีดูบางเบาแต่ก็สามารถรับน้ำหนักของได้เป็นอย่างดีพวกมันจัดว่าเป็นผ้าชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่วิธีการผลิตแตกต่างจากการผลิตผ้าทั่วไปนันโนเวนตรงๆก็คือเป็นวัสดุจำพวกผ้าที่ไม่ถับไม่ทอคือไม่ได้ผ่านการสานทอกันส่วนใหญ่จะเป็นการโรยแบบแรนดอมหรือว่าเป็นการทำให้มันฟุ้งกระจายแล้วก็มีการเป็นเส้นไซสันมารีดเป็นแผ่นหนาๆอย่างเช่นฉนวนกันเสียงตามผนังพวกนั้นก็จะเป็นนอนูเว่นเหมือนกันแต่นอนูเว่นของตัวที่เราทำเนี่ยจะเป็นนอนูเว่นเราเรียกว่าเป็นสปันบอลนอนูเว่นสปันบอลคือเป็นการโรยเส้นใยเหมือนกับโรยสายไหมเป็นโรยแบบแรนดอมแล้วก็มีการรีดให้เรียบโดยลูกกลิ้งความร้อนที่ลูกกลิ้งเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นปลายหนามเป็นตุ่มส่วนไหนที่มันโดนความร้อนมันจะมีความก็จะบุ๋มลงไปมีความแข็งแรงส่วนไหนที่ไม่โดนความร้อนก็จะเป็นลักษณะที่พองๆออกมาส่วนนั้นคืออากาศหนาวสามารถผ่านได้พวกมันผลิตมาจากโพลีโพรพิลีนหรืออาจจะเป็นวัตถุดิบอื่นๆขึ้นอยู่กับความต้องการพวกมันขึ้นรูปจากเส้นใยของวัตถุดิบโดยไม่มีการถักทอซึ่งเทคโนโลยีนี้เรียกว่านอนวูฟเวนใช่ครับเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้วฮะนอนวูฟเวนตั้งแต่พวกสิ่งรอบๆตัวเราเลยผ้าอ้อมทิชชู่พรมหรือว่าแม้แต่ในรถยนต์หรือว่าพวกวอลเปเปอร์พวกนี้ก็เป็นนอนวูฟเวนทั้งหมดพวกมันนำมาผลิตถุงใส่ของราคาถูกที่เราคุ้นเคยก็คือถุงผ้าสปันบอลรวมไปถึงการใช้งานอื่นๆแม้กระทั่งหน้ากากอนามัยชุด PPE หรือวัสดุซับเสียงต่างๆก็ใช้เทคโนโลยีนี้เช่นกันสปันบอลทั่วไปเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องตัวนี้มากขนาดนะฮะทำให้จริงๆแล้วนาโนเวนจริงเราเน้นเรื่องความราคาเนาะราคาที่ถูกเพราะเขาเน้นราคาถูกปั๊บเนี่ยเขาก็จะไม่พัฒนาสูตรโครงสร้างอะไรต่างๆแล้วเขาเอามาห่อทุเรียนได้อย่างไรสำหรับงานวิจัยที่เรามาทำในตอนนี้ก็คือการห่อผลทุเรียนนะคะซึ่งก็มีการใช้ถุงที่พัฒนาขึ้นจากทางสวทช.นะคะมาเจอกับน้องจุ๋มหรือคุณนวลนภาเจริญรวยซึ่งเราก็พบว่าน้องเนี่ยก็พยายามที่จะต้องการลดต้นทุนการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดมะเร็งคุณจุ๋มเขาห่อทุเรียนเขาเนี่ยด้วยถุงตะข่ายไนลอนเพื่อกันหนอนรังกันเรื่องคืนแม้จะมีที่มาแบบเดียวกับถุงผ้าสปันบอลแต่คุณสมบัติไม่เหมือนกันเพราะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันจึงทำให้ถุงเมจิกโกรธมีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพอากาศมากกว่าถุงผ้าสปันบอลในท้องตลาดถ้าเกิดสมมติว่าไปเอาสปันบอลสีแดงข้างนอกเอามาใช้ลองตั้งทิ้งไว้สักไม่เกิน 3-4 วันนะฮะมันซีดหมดแล้วก็หลังๆมาก็จะค่อยๆเปื่อยมันเป็นยุ่ยๆอะไรอย่างนั้นนะฮะพืชต้องสังเคราะห์แสงเหมือนกันแทบทุกชนิดแต่แสงที่พืชต้องการนั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละแบบแต่ละชนิดของพืชซึ่งมันให้ผลที่แตกต่างกันไปแล้วความแตกต่างเหล่านี้มีผลอย่างไรบ้างล่ะแสงสีม่วงเนี่ยมันแสงสีม่วงแสงสีน้ำเงินเนี่ยมันจะช่วยถ้าในกรณีของผักสลัดทำให้แข็งแรงขึ้นแต่ในกรณีของแสงสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่วยในเรื่องของการยืดยาวผักก็จะยาวขึ้นหรือว่ามีความขยายในเรื่องของไหลยาวมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเมื่อพืชต้องการลักษณะของแสงที่แตกต่างกันการกำหนดแสงให้พืชเพื่อผลผลิตที่เป็นไปตามความต้องการนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำจากที่เราทราบในเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชหลักๆก็จะมี2สีที่พืชต้องการใช้ในการสังเคราะห์แสงคือแสงสีม่วงกับแสงสีแดงเราพบว่าในมะม่วงเนี่ยได้ผลค่อนข้างดีเราก็เลยคิดว่าในทุเรียนเองเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่จะเอาถุงชนิดนี้มาใช้ได้เราก็เลยได้คุยกันในเรื่องของการเริ่มต้นทดสอบงานวิจัยซึ่งเราทำกันมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะก็จะมีการใช้ถุงห่อที่มีความหลากหลายของสีแตกต่างกันมีการคัดเลือกช่วงแสงต่างกันสีในแสงของธรรมชาตินั้นจะประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆเรียงกัน7สีคือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเหมือนสีรุ้งนั่นไง
และหากพลังงานของแถบสีเหล่านี้มีความสมดุลกันเราก็จะเห็นแสงสีขาวออกมาอย่างเดียวและวัตถุที่เรามองเห็นเป็นสีต่างๆนั้นเป็นผลมาจากการดูดกลืนสีอื่นเข้าไปหมดแล้วสะท้อนสีที่มันมีอยู่ออกมาเราจึงเห็นเป็นสีนั้นและเมื่อนำวัสดุที่มีคุณลักษณะในการตัดแสงจนเหลือคลื่นความยาวของแสงที่กำหนดผลที่ได้ทุเรียนที่ห่อไว้ก็จะได้รับแสงที่เหมาะสมกับตัวมันเองคือพืชที่มีผิวสีเขียวคือมีคลอโรฟิลส่วนใหญ่จะเห็นมีคลอโรฟิลการสังเคราะห์แสงมันจะใช้สีม่วงหรือว่าสีแดงเป็นหลักแต่ถ้าเกิดสีม่วงเนี่ยถ้าเราเคยทดสอบแล้วมันจะทำให้ผิวทุเรียนออกแนวเขาเรียกว่าออกแนวสีเหลืองทองคือมันเหมือนกับมันไม่สมบูรณ์นะฮะเพราะว่ามันมีการตัดแสงถูกไหมฮะสีม่วงแต่ถ้าสีแดงเนี่ยมันจะทำให้ผิวทุเรียนเนี่ยคล้ายกับสภาพเดิมมากที่สุดก็คือเป็นสีเขียวเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นสีเขียวที่สดเขียวที่สดสว่างถุงห่อเราอาจจะมองว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ค่อยจะมีอะไรแต่จริงๆแล้วถุงห่อชนิดนี้ถือว่าเป็นการเอาเทคโนโลยีทางด้านวัสดุศาสตร์เข้ามาช่วยเพราะว่าถุงห่อชนิดนี้มีคุณสมบัติในการคัดเลือกช่วงแสงเพราะว่าการเจริญเติบโตของพืชมันจะมีช่วงแสงที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตอยู่แล้วคุณสมบัติเด่นอีกอย่างหนึ่งของถุงเมจิกโกรทก็คือการระบายน้ำและอากาศได้ดีทำให้ปัญหาในเรื่องความเสี่ยงในการเกิดอาการไส้ซึมของทุเรียนในช่วงเวลาที่ฝนตกนั้นน้อยลงหรือแทบไม่พบเลยถุงเนี้ยน้ำสามารถผ่านได้อากาศสามารถผ่านได้มันระบายน้ำระบายอากาศได้เนื้อผ้าแบบนี้เนื่องจากตัวของนอนวูฟเฟนที่มีลักษณะของเส้นใยที่ยึดเกาะกันแบบสุ่มหรือแรนดอมไม่ได้เป็นการถักทอเหมือนกับผ้าทั่วไปอันนี้ถ้าเกิดเราเปิดก๊อกน้ำไหลอะฮะมันก็เหมือนกับน้ำไหลนะถ้าลองทำดูก็คือน้ำจะไหลเป็นเส้นนอกจากจะใช้ห่อทุเรียนหรือผลไม้แล้วพวกมันยังสามารถใช้เป็นถุงปลูกพืชและผ้าคลุมแปลงปลูกได้อีกด้วยคือเป็นช่วงแรกที่เราทำกันนะครับเราใช้เป็นถุงปลูกเมลอนแล้วก็มีการทำปลูกมะเขือเทศแล้วก็เราจะมีในเรื่องของผ้าคลุมแปลงสตรอเบอรี่ที่ทำให้การสะท้อนแสงเข้าหาต้นสตรอเบอรี่ต้นใบสตรอเบอรี่ทำให้สตรอเบอรี่เนี่ยมีการขยายทั้งติดลูกแล้วก็มีไหลที่ยาวขึ้นสามารถเอาไหลไปขายต่อได้นะครับ